น้องโพลูกชายชาคริสหน้าเปลี่ยนแล้วแถมไม่เหมือนทั้งพ่อและแม่แถมระบุถึงคนที่หน้าเหมือนหรือเชื่อสวัสดีค่ะเรื่องเล่าข่าวข้นวันนี้มีเรื่องราวข่าวบันเทิงมาให้ชมกันค่ะเรียกได้ว่าเป็นพระเอกชื่อดังของเมืองไทยที่เป็นคุณพ่อที่มีความสุขมากทีเดียวตามมาอ่านเรื่องราวทั้งหมดของเขาเถอะชาคริสแย้มนามพระเอกชื่อดังของเมืองไทยที่โด่งดังมาจากละครหลายเรื่องแต่เรื่องที่หลายคนคงจำได้เป็นอย่างดีคงไม่พ้นซิทคอมในเรื่องเป็นต่อแล้ววันนี้จะพามาส่องลูกชายของเขาน้องโพกับสาวนอกวงการแดนพัทธิรารุ่งโรจน์หลายคนคงบอกว่าหล่อฉายแววเหมือนคุณพ่อแต่งานนี้บอกเลยว่าน้องโพได้มีหน้าที่เปลี่ยนไปอีกแล้วแถมดูมีจมูกที่โด่งมากขึ้นอีกด้วยด้านแฟนคลับก็บอกด้วยว่าตอนนี้หน้าตาของน้องโพเหมือนคุณย่ามากเรียกได้ว่าเป็นความเหลือเชื่อจริงๆที่หน้าตาเหมือนข้ามไปที่ผู้ใหญ่อย่างไรก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องราวดีจริงๆค่ะตามมาชมดีกว่าว่าจริงหรือไม่ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากซุกซิป.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะThank you.